สวัสดีค่ะพบกับโค้ชแนนในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่วันนี้นะคะคนที่มีอาการตึงที่ช่วงกล้ามเนื้อประมาณช่วงforearms นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า tennis elbow นะมีท่าโยคะที่จะช่วยคลายอาการปวดตึงตรงนั้นกันค่ะมาลองดูกันนะคะในท่าแรกเราจะยืดแขนออกมาแบบนี้แล้วก็ cross แขนขวาหันฝ่ามือเข้าหากันประสานนิ้วมือดึงมือเข้ามาแล้วยืดออกมาแบบนี้จะเริ่มรู้สึกตึงที่ช่วงกล้ามเนื้อแขนด้านบนคือแขนขวาก่อนนะคะจากนั้นกดลงมาด้านล่างแล้วค่อยขยับเป็น dynamic stretching นะคะขึ้นลงแบบนี้ในระหว่างที่เราขยับขึ้นลงตรงไหนที่มีอาการตึงค้างเอาไว้ตรงนั้นเลยนะคะเราจะค้างอยู่ตรงนี้ประมาณสัก10-15วินาทีแล้วเราค่อยทำซ้ำในอีกข้างหนึ่งค่ะคลายออกอาจจะหมุนข้อมือคลายเล็กน้อยจากนั้นแล้วสลับอีกข้างหนึ่งนะคะยืดแขนตรงขึ้นมาแขนซ้ายอยู่เหนือแขนขวาหันฝ่ามือเข้าหากันประสานนิ้วมือดึงมือเข้ามาแล้วยืดแขนขึ้นปล่อยแขนลงมาแล้วยกขึ้นขยับขึ้นลงนะคะในขณะที่ขยับขึ้นลงตรงไหนตึงค้างเอาไว้ส่วนใหญ่ยิ่งส่งข้อมือลงมาต่ำกว่าหัวไหล่เยอะๆเราจะยืดเขาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะค้างเอาไว้ประมาณ 15-30 วินาทีค่ะโอเคจากนั้นแล้วเราจะมายืดช่วงของฝ่ามือแล้วก็หลังมือซึ่งเราจะคลายช่วงข้อมือก็จริงแต่มันจะเป็นการใช้ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของแขนก็คือตรงส่วนของโฟร์อาร์มนะคะโอเคเราจะอยู่ในตำแหน่งของออโฟฝ่ามืออยู่ใต้หัวไหล่เริ่มก่อนนะคะหันหลังมือมาแบบนี้วางแปะที่พื้นไหว้ปลายนิ้วมือชี้เข้าหาตัวสามารถทำทีละข้างได้นะคะแต่ถ้าทำสองข้างแบบแนนได้ก็ทำได้เลยค่ะงอข้อศอกเล็กน้อยในขณะที่งอจะเริ่มรู้สึกตึงๆที่ช่วงหลังมือแล้วนะคะงอข้อศอกเพื่อให้เราเริ่มกระตุ้นการทำงานของข้อต่อและกล้ามเนื้อในส่วนที่เราจะยืดก่อนประมาณ 3-5 รอบก็ได้ค่ะจากนั้นแล้วยืดแขนตรงเลยนะคะแล้วค่อยๆทิ้งสะโพกไปด้านหลังจะเริ่มตึงที่ช่วงหลังมือข้อมือและช่วงกล้ามเนื้อของ forearms ค้างประมาณสัก 10-30 วินาทีแล้วแต่ที่เราจะสามารถค้างไว้ได้เลยนะคะบางคนมีอาการตึงมากอาจจะค้างไม่ได้นานนะคะโอเคจากนั้นแล้วกลับมาคลายนิ้วมือตำแหน่งนี้แป๊บนึงนะคะแล้วเราจะหันปลายนิ้วมือเข้าหาตัวฝ่ามือวางที่พื้นพยายามแยกนิ้วมือทั้ง10ให้กว้างเลยนะคะกระจายการทำงานของกล้ามเนื้อให้เต็มที่จากนั้นตำแหน่งหัวไหล่อยู่แนวเดียวกับข้อมือค่ะแล้วงอข้อศอกลง 3-5 รอบเท่านั้นนะคะจากนั้นแล้วข้อศอกแขนยืดตรงแล้วทิ้งสะโพกลงมาจะเริ่มรู้สึกยืดตรงช่วง forearms กล้ามเนื้อของแขนด้านในและข้อมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมุนคลายข้อมือเล็กน้อยเราหมุนคลายข้อมือเล็กน้อยนะคะแล้วท่าสุดท้ายเราจะมายืดในส่วนของกล้ามเนื้อด้านบนซึ่งเชื่อมต่อกับข้อศอกนะคะเราจะอยู่ในตำแหน่งของออโฟเช่นเดียวกันขยับเดินมือไปด้านหน้าดูความกว้างของฝ่ามือให้อยู่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะแล้ววางข้อศอกลงจากนั้นประสานนิ้วมือแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะ flex ปลายเท้าแบบนั้นก็ได้แล้วทิ้งสะโพกลงมาจากนั้นยกข้อมือขึ้นมาค่ะจะเริ่มรู้สึกยืดตรงช่วง tricep กล้ามเนื้อใต้ท้องแขนนะคะหรือถ้าตึงมากอาจจะประกบฝ่ามือแบบนี้ก็ได้เอาศีรษะส่งลงมาที่พื้นได้เลยนะคะหรือถ้ายืดเพิ่มขึ้นได้ส่งมือลงมาวางเอาไว้อยู่ที่กล้ามเนื้อขาของหลังด้านบนได้เลยนะคะแล้วค้างเอาไว้ประมาณ 15-30 วินาทีระหว่างที่ค้างไว้ถ้าตึงมากอาจจะขยับซ้ายขวาหรือขึ้นลงได้เลยนะคะแต่ถ้าค้างไว้ได้ค้างท่าไว้ได้เลยค่ะ
โอเคเรียบร้อยค่ะจบไปแล้วนะคะ3ท่าโยคะที่สามารถช่วยลดอาการปวดของอาการของเทนนิสเอลโบว์ลองทำกันดูค่ะ